ี๋ยวมาเลือกเอายอดกะเพราก่อนนะคะตัดเอายอดนี้นะคะนี่ค่ะน้ำลิน Channel สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชำต้นผักที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นกะเพรากับโหระพานะคะชำด้วยน้ำในขวดนี่นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูที่เราชำไว้นะคะก็จะเห็นว่าเห็นไหมคะก็มีรากงอกออกมาแล้วนะคะอันนี้ชำไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ก็ชำไว้อาทิตย์หนึ่งนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะนี่เป็นกระเพราใช้สำลีส่วนอีกอันนึงเราก็ทดลองกับอันอื่นบ้างเป็นแมสที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็เป็นแมสที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็เราไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็เสียดายก็ตัดเอาแมสมาใช้เนี่ยค่ะเราใช้กับโหระพานี่ก็กำลังออกรากมาเหมือนกันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะรากเล็กนี่ก็อาทิตย์หนึ่งเหมือนกันนะคะเราชำทีก็จับยัดลงไปทีละหลายๆกิ่งเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วก็ขวดของเราตรงปากขวดนี่มันจุได้หลายกิ่งอยู่แล้วก็ใช้เนี่ยค่ะรากขาวๆนี่ไหมคะอันนี้หนึ่งอาทิตย์นะคะเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆก็นะคะเอากิ่งที่เราเตรียมไว้นะคะที่เราตัดมาเดี๋ยวมาแต่งออกนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นโหระพาเดี๋ยวเอาเนี่ยค่ะตรงเนี้ยรากเขาจะออกมาตรงนี้ก็ตัดออกเลยนะคะนิดใบออกดิดใบออกขวดหนึ่งก็ใส่ได้4กิ่ง5กิ่งเลยนะคะเนี่ยค่ะตรงยอดเนี้ยใส่ได้4 5ยอดเลยทำประหยัดของแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยค่ะนี่ก็ตัดออกเลยนะคะนี่ก็เป็นกระเพรานะคะกระเพรานี่ก็จะได้อยู่2ต้นเลยนี่ตัดออกแบบนี้นะคะนี่ค่ะใบก็เอาออกไปเลยนะคะใบแห้งใบที่มันแก่แล้วก็ริดออกไปเลยนะคะใบไหนที่มันไม่ดีเราก็เอาออกนะคะก็เหลือไว้เล็กน้อยก็พอแบบนี้นะคะค่ะเราได้มานี่ค่ะ5ยอดด้วยกัน1 2 3 4 5ก็ได้มาแบบนี้แล้วนะคะก็จับเรียงให้ดีๆนะคะใบไหนมันมารกรุงรังก็เด็ดออกไปได้เลยเสร็จแล้วก็เอาสำลีเนี่ยค่ะสำลีที่เราใช้เนี่ยค่ะจับมาพันเลยนะคะพันตรงจุดนี้เหลือออกมาสักประมาณเซน1เซนหรือ2เซนก็ได้นะคะตรงนี้มันจะจุ่มลงไปในน้ำในขวดนะคะพันอีกชั้นหนึ่งก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะพอได้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาใส่เข้าไปที่ขวดที่เราเตรียมใส่น้ำให้เต็มเลยนะคะใส่เข้าไปแบบนี้เนี่ยค่ะใส่เข้าไปเลยนะคะโอเคค่ะก็ให้สำลีจุ่มเอาน้ำเนี่ยค่ะเขาก็จะดูดเอาน้ำไว้แบบนี้นะคะ
ก็ถ้าน้ำมันพร่องลงแล้วก็เติมได้นะคะกิ่งข้างล่างก็จะยื่นออกมาจุ่มลงไปในน้ำเล็กน้อยนะคะที่เราทำไว้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทิ้งเอาไว้ประมาณ 7-8 วันค่ะก็ให้รากเขาออกมานะคะพอรากงอกออกมาแล้วเราก็ค่อยเอาไปลงกระถางนะคะอันนี้ก็จะเอาไปลงแปลงลงกระถางนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะรากงอกออกมาแล้วก็เอาต้นที่รากงอกออกมาไปลงแปลงได้เลยอันนี้ก็ออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นรากเล็กๆเดี๋ยวเราไปปลูกนี่ก็จะเอาไปปลูกนี่ค่ะอันไหนยังไม่งอกก็เอาจุ่มไว้ในขวดเหมือนเดิมก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้งอกออกมาเต็มเลยค่ะนี่ก็เป็นการชำในน้ำในขวดนะคะชำง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะการปักชำในน้ำค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะจะได้มีกระเพรามีโหระพาเอาไว้เก็บกินได้เลยนะคะก็ลงดินแล้วเขาก็จะแตกยอดออกมาเลยนี่ค่ะแล้วก็ได้กินต่อเนื่องไปเลยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้กับน้ำลิน Channel ด้วยนะคะค่ะมีอะไรดีๆแล้วก็จะเอามานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ดูกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นที่ออกรากแล้วนะคะมาลงกระถางนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะก็ลงแล้วก็กลบดินเลยนะคะลงใส่กลบดินแล้วก็รดน้ำได้เลยนะคะจะได้โหระพาได้กระเพราเอาไว้กินเพิ่มไปอีกนะคะ